รีวิวการเดินทางที่นั่งชั้นธุรกิจแบบใหม่ Aria Suite ของสายการบิน Cathay Pacific เป็นการปรับปรุงที่นั่งครั้งใหญ่เลยของ Cathay ครับมาพร้อมกับประตูส่วนตัวปิดทุกที่นั่งเลยฟีลลิ่งแบบหรูหราโอ้อลังการมากจริงๆเราจะบินทั้งหมด2ไฟลท์ในวันนี้เลยเป็นเส้นทางกรุงเทพไปต่อเครื่องที่ฮ่องกงแล้วก็ไปปักกิ่งครับโดยคลิปนี้พาก็จะมาเปรียบเทียบที่นั่งแบบเดิมแล้วก็แบบใหม่รวมถึงเปรียบเทียบกับ Q Suite ของ Qatar แล้วก็ Club Suite ของ British Airways ด้วยแบบไหนแตกต่างกันอย่างไรแบบไหนดีกว่ากันนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคุณภาค Flight Diary EP นี้ครับขึ้น Park Flight Diary ก็อยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ 4:00 ครับเพราะว่าไฟล์เช้ามาก ไฟล์ 6:30 ครับวันนี้เราจะเดินทางไปทั้งหมด2ไฟล์เลยจากกรุงเทพไปที่ฮ่องกงแล้วก็ต่อเครื่องจากฮ่องกงไปที่ปักกิ่งเพราะว่าไฟล์ที่นั่งชั้นธุรกิจแบบ Aria Suite จะบินจากฮ่องกงไปที่ปักกิ่งจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับแต่ว่าในอนาคตเขาก็จะขยายเส้นทางมากขึ้นช่วงนี้เป็นเหมือนกับช่วงทดลองบินอยู่ครับพอเช็คอินทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปที่ลาวจ์กันครับก็มาถึงกันที่ลาวจ์ครับเป็นลาวจ์ของสายการบิน Cathay Pacific เป็นลาวจ์ที่กว้างขวางมากจริงๆมีที่นั่งหลายโซนให้เราเลือกจะนั่งแบบไหนก็เลือกเลยครับพาก็ได้สั่งเป็นติ่มซำแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวน้ำก็สามารถสั่งที่เคาน์เตอร์ได้เลยครับโหติ่มซำแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวน้ำน่าทานมากเกี๊ยวคือกุ้งแน่นมากจริงๆครับพอทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปที่เกตกันเลยครับพอมาถึงที่เกตเครื่องบินก็มาถึงเรียบร้อยเป็นเครื่องบินแบบ Airbus A330-300 ถึงเวลาบอร์ดดิ้งครับพอขึ้นมาบนเครื่องก็จะเจอกับที่นั่งชั้นธุรกิจแบบเดิมที่เขาใช้อยู่นะครับแต่ว่าจากฮ่องกงไปที่ปักกิ่งในวันนี้จะเป็นที่นั่งแบบใหม่เดี๋ยวเราจะมารีวิวที่นั่งทั้ง2แบบก็มาถึงที่นั่งของเราที่นั่ง 20K ทุกที่นั่งมีทางออกส่วนตัวก็จะมีทั้งหมด39ที่นั่งครับจะแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนแรกกับโซนที่2หากก็ได้นั่งเป็นโซนที่2เพราะว่าเพื่อง่ายต่อการถ่ายทำด้วยครับจอจะเป็นจอสัมผัส15นิ้วด้านข้างก็จะมีช่องเก็บของมาพร้อมกับกระจกด้านในจะมีหูฟังแบบ noise cancelling ตรงแผงควบคุมก็สามารถกดปรับที่นั่งต่างๆได้มีช่องวางของเล็กๆตามจุดต่างๆสำหรับที่นั่งแบบเดิมจะไม่มีประตูปิดแต่ว่า partition ข้างๆเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็ให้ความรู้สึกส่วนตัวอยู่นะครับไม่ได้แย่เลยถือว่าเป็นมาตรฐานครับสำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจก่อน take off เขาก็มี welcome drink แล้วก็มีผ้าอุ่นให้ด้วยครับหลังจาก take off อาหารก็มาถึงครับเมนคอร์สจะเป็นมีผัดกับไก่แครอทและผักกวางตุ้งมาพร้อมกับผลไม้โยเกิร์ตและมีครัวซองเสิร์ฟแบบถาดเดียวเนื่องจากไฟลท์สั้นครับยังไม่ทันหิวเลยครับเพราะว่าจากที่ลาวก็คือกินมาเยอะอยู่วันนั้นคือเหมือนมากินบุฟเฟ่นะฮะอิ่มครับบอกเลยพอทานอาหารทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาพักผ่อนกันครับก็ได้ปรับที่นั่งนอนที่นั่งสามารถปรับเอนนอนได้180องศาเลยที่นั่งพอปรับเป็นที่นอนแล้วถือว่ากว้างมากครับเดี๋ยวของีบแป๊บนึงเพราะว่าตื่นเช้ามากจริงๆ Welcome to our homeพอแลนด์มาถึงที่สนามบินฮ่องกงพักก็แวะมาที่เลาเพื่อรอต่อเครื่องในไฟล์ถัดไปครับตอนนี้เครื่องบินเรามาถึงแล้วก็พร้อมบอร์ดดิ้งครับเป็นเครื่องบินแบบ Boeing 777-300ER ทะเบียนจะเป็น B-KPO อายุเครื่องบินประมาณ14ปีครับอายุเยอะก็จริงแต่ว่าเขาได้ปรับปรุงที่นั่งใหม่ทั้งหมดทั้งลำเหมือนเครื่องบินใหม่เลยครับเดี๋ยวไปเจอกันบนเครื่องบินครับพอขึ้นมาบนเครื่องโอ้โหแคบินใหม่เขาสวยมากจริงๆที่นั่งชั้นธุรกิจจะมีทั้งหมด45ที่นั่งที่นั่งก็จะจัดแบบ1 2 1แบบกลางปลาทุกที่นั่งมีทางออกส่วนตัวมากันถึงที่นั่งของเราครับ 18K ที่นั่งแบบใหม่เรียกว่า Aria Suite ด้านข้างก็จะมีประตูปิดเลยครับส่วนตัวมากจริงๆแต่ว่าประตูไม่สามารถปิดแบบสุดได้ครับก็จะเหลือช่องว่างแบบนิดนึงตัวช่องว่างเราก็สามารถเอามือสอดแล้วก็ปรับเปิดปิดได้เสียดายน่าจะสามารถปิดได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าส่วนตัวเลยครับ
ด้านข้างก็จะมีช่องเก็บของครับมีหูฟังตัดเสียงรบกวนเปิดมาจะเป็นกระจกด้วยเผื่อไว้เช็คหน้าตาแต่งหน้านะครับโต๊ะจะเป็นโต๊ะลายหินอ่อนก็จะสามารถเปิดแล้วก็เก็บของเล็กๆน้อยๆของเราได้แล้วก็มีช่องเก็บของด้านล่างอีกก็มีช่องเก็บของหลายที่ให้เลือกเลยครับสำหรับจอด้านหน้าจะเป็นจอสัมผัสแบบ 4K 24นิ้วซึ่งใหญ่กว่าเดิมมากๆเลยนะครับที่นั่งแบบเดิมจะเป็น15นิ้วเท่านั้นสำหรับแผงควบคุมข้างๆจะเป็นระบบสัมผัสหมดเลยแล้วอินเทอร์เฟซคือดูดีมากเลยแล้วก็ยังมี Personal Suite Lighting เราสามารถปรับแต่งไฟต่างๆได้ตามที่เราต้องการเลยครับมาดูปลั๊กกันบ้างจะเป็นปลั๊กไฟแบบ worldwide นะครับไม่ต้องพกอะแดปเตอร์มาเลยมีช่อง USB-A และยังมีช่อง USB-C ถึง2ช่องกันเลยนะครับและสามารถชาร์จแบตแบบไร้สายได้มาดูโต๊ะด้านหน้ากันโต๊ะก็สามารถเปิดออกมาได้แล้วก็พับได้หลายระดับด้านหน้าของโต๊ะก็สามารถวาง iPad หรือแท็บเล็ตได้เช่นกันครับเดี๋ยวเราลองปรับที่นั่งกันเลยดีกว่าครับพอปรับมาก็จะสามารถเอนนอนได้180องศาเหมือนเดิมแล้วช่องวางขาข้างหน้าคือกว้างขวางมากจริงๆสำหรับไฟล์นี้ CX332 จะบินจากฮ่องกงไปที่ปักกิ่งโดยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าครับก็ถึงเวลาทานอาหารอีกรอบนึงครับอาหารจีนที่นี่คือดีมากอร่อยมากจริงๆครับมาดูที่นั่งตรงกลางกันบ้างนะครับถ้าใครมาเป็นคู่ก็สามารถเปิด partition เปิดปิดได้นะครับสำหรับห้องโดยสารนะครับก็จะมี gallery in the skies จะเป็นศิลปะภาพวาดต่างๆที่เขาได้คัดเลือกจากศิลปิน local มานะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันบ้างครับเขาได้ทำห้องน้ำใหม่ทั้งหมดเป็นลายไม้สีน้ำตาลอ่อนที่ก๊อกน้ำก็จะเป็นระบบเซ็นเซอร์ไร้สัมผัสครับไม่ต้องสัมผัสใดๆแล้วก็จะมีกระจกบานใหญ่2บานติดกันเลยครับและเราสามารถเช็คห้องน้ำว่าว่างหรือไม่ว่างได้ที่หน้าจอในที่นั่งของเราได้เลยถ้าให้พากเทียบที่นั่งแบบเก่าและแบบใหม่ก็ถือว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยการที่มีประตูปิดเนี่ยชนะทุกอย่างจริงๆว่าเป็นการอัปเกรดที่เปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยครับซึ่งแพลนของคาเท่เองเนี่ยเขาก็จะปรับปรุงชั้นโดยสารที่นั่งแบบใหม่แบบนี้ทั้งหมดมากถึง30ลำในอนาคตเลยนะครับแล้วก็จะขยายเส้นทางมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกแต่ถ้าให้พักเปรียบเทียบระหว่างที่นั่ง Aria Suite กับที่นั่งของ Q Suite ของ Qatar แล้วก็ Club Suite ของ British Airways สำหรับหน้าจอพักให้คาเทชนะเพราะว่าจอมาแบบ 4K กว้างถึง24นิ้วในขณะที่ Q Suite ของ Qatar 21.5 นิ้วแล้วก็ของ Club Suite British Airways อยู่ที่ 18.5 นิ้วพักให้ Aria Suite ชนะครับสำหรับประตูของ Aria Suite ไม่สามารถปิดได้สุดนะครับแต่สำหรับ Q Suite ของ Qatar ปิดได้สนิทเลยนะครับตัวของ Q Suite จะสูงกว่า Aria Suite นิดหนึ่งครับส่วน Club Suite ของ British Airways สามารถเลื่อนประตูได้ปิดสนิทเหมือนกันสำหรับประตูพักให้ Q Suite ของ Qatar Airways ชนะครับเพราะว่าปิดได้สุดแล้วก็สูงกว่า Aria Suite แล้วก็ Club Suite ของ British Airways นะครับแต่ว่าโดยรวมทั้งหมด3สายการบินที่พักว่ามันก็ดีไปคนละแบบแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างแต่ก็ส่วนตัวเหมือนกันเลยพาก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังเดินทางกับคาเท่แปซิฟิกนะครับได้เห็นที่นั่งแบบใหม่แบบ Aria Suite สำหรับคลิปหน้าพาจะรีวิวไฟล์ไหนหรือจะมาเล่าเกี่ยวกับเครื่องบินสายการบินอะไรอีกฝากติดตามกับคุณพาไฟล์ไดอารี่ในคลิปหน้าด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขึ้นพาร์ทไฟล์ไดอารี่